็ดลับฟื้นฟูตัวเองหลังวิ่งมาราธอนทำยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับเนยนะคะในรายการสาระ5นาทีวันนี้เนยมีเคล็ดลับฟื้นฟูตัวเองหลังวิ่งมาราธอนเพื่อลดอัตราการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นหลังจากวิ่งลดความตึงตัวลดอาการปวดของกล้ามเนื้อรวมทั้งช่วยเพิ่มการฟื้นฟูตัวเองหลังจากวิ่งเป็นระยะเวลานานๆด้วยค่ะโดยจะแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกจะเป็นสิ่งที่ต้องทำหลังวิ่งทันทีอย่างแรกที่เพื่อนๆควรทำนะคะก็คือการดื่มน้ำหรือเกลือแร่พวกสปอร์ตดริงก์ต่างๆซึ่งปริมาณน้ำที่ร่างกายต้องการนะคะอย่างน้อยจะอยู่ที่ 1-1.5 ลิตรค่ะเพราะว่ากระบวนการทุกอย่างในร่างกายนะคะต้องอาศัยน้ำเป็นตัวขับเคลื่อนค่ะไม่ว่าจะเป็นการเผาผลาญพลังงานการขับถ่ายของเสียหรือว่าจะเป็นการระบายความร้อนออกจากร่างกายนะคะอย่างที่2ค่ะก็คือการแช่น้ำแข็งหรือว่าไอซ์บาร์นะคะโดยจะแช่ทั้งตัวหรือว่าแช่เฉพาะขาก็ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะจะอยู่ที่ 10-15 องศาเซลเซียสแช่เป็นระยะเวลา 15-20 นาทีค่ะยิ่งแช่เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าหลอดเลือดหัวใจนะคะแนะนำให้ใช้เป็นโคแพคค่ะเพราะว่าจะลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นคือภาวะไฮโปเทอร์เมียคือร่างกายสูญเสียความร้อนจนอุณหภูมิต่ำกว่า35องศาเซลเซียสค่ะจะส่งผลให้ร่างกายเกิดการช็อกหรือการทำงานของระบบหายใจผิดปกติไปนะคะต่อมาอย่างที่3เป็นการคูลดาวน์หรือว่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบสแตติกสเตชชิ่งค่ะลองนึกดูนะคะหลังจากที่กล้ามเนื้อถูกใช้งานเป็นเวลานานๆก็จะเกิดกรดแลคติกสะสมส่งผลให้เพื่อนๆรู้สึกล้าการยืดกล้ามเนื้อจะช่วยลดอาการล้าลดความตึงตัวแล้วก็ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้กลับสู่ภาวะปกติหลังจากที่ใช้งานหนักเป็นเวลานานๆด้วยค่ะจะมีคลิปตามนี้เลยเมื่อสามารถทำตามได้เลยนะคะโดยสามารถยืดได้ต่อเนื่องเลยทำทุกวันเป็นเวลา7วันค่ะช่วงที่2นะคะก็คือหลังวิ่งไปแล้ว24ชั่วโมงอย่างแรกสิ่งที่ควรทำก็คือการกินค่ะโดยสารอาหารที่ร่างกายต้องการนะคะจะเป็นพวกโปรตีนเช่นเนื้อสัตว์ไข่นมถั่วจะได้ผลดีถ้าเกิดว่าทานหลังวิ่งทันทีครึ่งชั่วโมงค่ะหรือว่าจะสามารถทานเป็นวิตามินจะเป็นพวกสารแอนตี้ออกซิแดนต์เช่นวิตามิน B, C หรือว่า E ก็ได้เช่นกันนะคะอย่างที่2ควรพักผ่อนค่ะก็คือนอนให้เร็วได้ยิ่งดีเลยนะคะซึ่งกระบวนการซ่อมแซมตัวเองของร่างกายหรือที่เรียกว่า healing process จะเกิดได้ดีในช่วงเวลา4 ทุ่มถึง 2 ทุ่มนะเวลานี้เพื่อนๆควรที่จะหนุนหมอนนอนถ้าช่วงนี้เพื่อนๆเข้านอนตามเวลาที่กล่าวไว้นะคะก็จะทำให้ตื่นมาเฟรชหรือว่าอาการล้าก็จะลดลงต่อมาช่วงที่3นะคะจะเป็นหลังจากวิ่งไปแล้ว5 วันสิ่งที่ควรทำคือการ active recovery ค่ะก็คือการ jogging เบาๆให้อยู่ในโซน2สามารถทำต่อเนื่องได้เลย 20-30 นาทีนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่มีงานวิ่งฟูลมาราธอนครั้งถัดไปรออยู่แนะนำให้เว้นแกปอยู่ในช่วง 3-4 เดือนนะคะแล้วค่อยวิ่งครั้งถัดไปได้สุดท้ายนี้นะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้สนุกกับการวิ่งแล้วได้ชาเลนจ์ตัวเองแล้วสิ่งที่ควรทำนะคะก็คือดูแลตัวเองด้วยเพราะว่านอกจากใจที่จะทำให้ถึงเส้นชัยแล้วก็ยังมีร่างกายนี่แหละค่ะที่จะทำให้ถึงเส้นชัยได้เช่นเดียวกันก่อนเนยจะไปนะคะอยากฝากรายการสาระ5นาทีฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้เนยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ